เบื่อไหมครับที่ต้องต่อสายโปรเจคเตอร์วุ่นวายไปหมดเลยวันนี้จะมารีวิวครับโปรเจคเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อทุกอย่างได้แบบไร้สายภาพชัดและก็ที่สำคัญคือราคาทุกคนเอื้อมถึงครับกับตัวนี้ครับ Nanotech RD 825 High Definition All in Oneต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรีวิวโปรเจคเตอร์มาแล้วหลายตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ทางผู้ผลิตเนี่ยส่งมาให้รีวิวครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันก่อนเลยตัวนี้เนี่ยครับส่งมาจาก Nanotech เจ้าเก่านั่นเองครับหลังจากไม่ได้รีวิวโปรเจคเตอร์ของ Nanotech มานานนะซึ่งจุดเด่นของ Nanotech เนี่ยก็คือราคาประหยัดมากๆนะครับแปลว่าเป็นโปรเจคเตอร์ LED แกะกล่องดูกันก่อนนะนี่ครับออกมาแล้วนะสีเทาครับนะรูปทรงแบบไม่ได้เฟี้ยวฟ้าวอะไรมากมายครับแต่ว่าดูแข็งแรงบึกบึนนะครับตัวนี้เนี่ยเด่นเรื่องระบบเสียงนะแล้วก็เฮ้ยเลนส์แก้วแล้วอ่ะดูดิเป็นเลนส์แก้วครับไม่ใช่เป็นพลาสติกนะเฮ้ยอันนี้ดีนะครับโอ้สวิตช์ต่างๆแบบดูค่อนข้างแน่นหนาขึ้นเยอะเลยอยากจะให้ดูข้างกล่องครับข้างกล่องก่อนนะตัวนี้สเปคข้างกล่องอ่ะมันเขียนว่าเป็น Easy Connection นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับพวกลำโพงอะไรต่างๆได้นะมี Mirror Cast ในตัวโอ้ยไม่ต้องไปซื้อ Mirror Cast ต่อแล้วนะครับแล้วก็มีระบบเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ด้วยเฮ้ยดีอ่ะแล้วมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแกะออกมาแล้วนะอุปกรณ์ที่ให้มานะครับอย่างแรกก็คือมีคู่มือนะครับเป็นคู่มือสเปคของตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะแล้วก็เป็นคู่มือสำหรับการติดตั้งครับโดยการแชร์เป็น mirroring นะครับหรือว่า easy cast นะครับแล้วก็พวก wifi ต่างๆนะครับก็คงต้องดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันนั่นแหละนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับตอนรีวิวทีนี้ตัวเครื่องนะครับนอกจากตัวเครื่องแล้วนะอุปกรณ์อื่นๆที่มีมาให้ในชุดนะครับก็จะเป็นสาย AVI นะครับสำหรับคนที่ต่อเข้ากับทีวีบ้านปกตินะครับมีสาย power มาให้1เส้นนะครับแล้วก็มีสาย HDMI ขนาด1เมตรมาให้1เส้นแต่อยากที่จะพูดถึงก่อนเลยอย่างแรกก็คือรีโมทครับคือจะบอกว่าเป็นโปรเจคเตอร์ราคาประหยัดที่รีโมทหน้าตาค่อนข้างดูดีแล้วนะตั้งแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นแบบเป็นแบนๆแบบเป็นรีโมทจีนเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าโอเคเลยนะเพราะว่ารูปทรงมันดูทันสมัยมากเลยนะครับเรามาว่าที่สเปคกันก่อนเลยครับสำหรับสเปคนะความละเอียดเนี่ยอยู่ที่ HD ครับก็คือ 1280x720p นะครับขนาด 16:9 สามารถเปิดต่อเนื่องได้6ชั่วโมงขยายภาพได้ตั้งแต่ขนาดจอ30นิ้วจนถึง150นิ้วโอ้จอใหญ่กว่า3เมตรอีกแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยครับระยะห่างจากจอเนี่ย2เมตร25ก็พอแล้วนะได้จอขนาด80นิ้วครับอายุการใช้งานหลอดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ชั่วโมงนะแล้วก็มีพอร์ตต่างๆที่ให้มานะครับก็อย่างที่เห็นนะก็จะมีพอร์ต USB นะครับช่องหูฟังห้องเสียบ AV HDMI เนี่ยให้มา2พอร์ตนะครับพอร์ตนึงเนี่ยเราจะใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ Mirror Cast ก็ได้ส่วนอีกพอร์ตนึงเนี่ยเราก็ต่อกับพวกทีวีออนไลน์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วแถมมีพอร์ต USB 2มาให้ด้วยนะแต่จริงๆแล้วมี Mirror Cast แล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้พอร์ตพวกนี้เลยก็ได้นะครับด้านหลังเนี่ยเขาก็ยังไม่ทิ้งพอร์ต VGA นะครับสำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านะครับหรือว่าพ่วงกับโปรเจคเตอร์สามารถเอาโปรเจคเตอร์พ่วงโปรเจคเตอร์ได้อีกด้วยนะครับฝั่งนี้ครับก็จะเป็นช่องเสียบ power ครับแต่จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างให้ลำโพงมาที่ผมเห็นนะจากในช่องนี้ลำโพงเนี่ยดอกใหญ่มากนะครับอาจจะไม่ต้องต่อลำโพงบลูทูธด้านนอกก็ได้นะทีนี้ผมอยากจะทดลองเหมือนกันว่าเวลาเราต่อแล้วเนี่ยถ้าเรามี Mirror Cast ด้วยนะครับต่อลำโพงบลูทูธด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะต่อพร้อมกันได้ไหมหลายๆตัวเนี่ยมันมีมาให้ครับแต่มันต่อไม่ได้เดี๋ยวตัวนี้เรามาลองกันนะตัวบอดี้ครับจะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะข้างบนเป็นสีเทาด้านครับข้างล่างเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีปุ่มกดมานะครับข้างบนเนี่ยเป็นปุ่มกดแบบวงกลมก็ใช้งานง่ายครับจะใช้งานจากรีโมทก็ได้ปุ่ม power อยู่ด้านบนนะสามารถปรับองศาเลนส์ได้นะครับไม่ว่าคุณจะตั้งก้มหรือตั้งเงยก็ปรับได้นะแล้วก็มีตัวปรับนะครับระยะนะครับโฟกัสอยู่ด้านบนตรงนี้ด้านล่างครับก็ตามมาตรฐานนะครับก็มีตัวปรับความสูงของตัวเครื่องนะครับแต่ที่ดีคือมันหมุนเข้าไปมิดเลยนะมิดเลยนี่นะครับสเปคตัวเครื่องก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ได้เวลาทดสอบโปรเจคเตอร์กันแล้วครับแต่ต้องบอกว่าห้องผมเนี่ยมันไม่ได้มืดสนิทนะดังนั้นเนี่ยแสงและคุณภาพที่ได้เนี่ยอาจจะดรอปกว่าความเป็นจริงครับแถมไม่ได้ใช้ฉากไม่ได้ใช้จอด้วยกำแพงนะเป็นสีขาวครับแต่ยังไงก็ตามครับลองทดสอบกันดูนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนนะครับเป็นสภาพห้องนอนปกติผมจะเอาโปรเจคเตอร์เนี่ยวางไว้ข้างบนตรงนั้นนะครับแล้วก็ฉาย
เข้ากำแพงอย่างนี้เลยครับร้านนี้ก็จะเป็นกำแพงสีขาวธรรมดานะมีแสงผ่านนะครับแต่ว่าแสงก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นแสงรำไรนะก็ต้องมาบอกกันก่อนนะครับว่าลักษณะพื้นที่ในการฉายเนี่ยแตกต่างกันออกไปครับก็ได้คุณภาพที่แตกต่างกันออกไปนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยเฮ้ยคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะครับว่าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด3รุ่นครับแล้วต้อง3รุ่นเนี่ยใช้รุ่น RD825 ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอ่านรายละเอียดนะครับเวลาซื้อผ่าน Lazada อ่านรายละเอียดดีๆนะเพราะแต่ละรุ่นเนี่ยราคาไม่เท่ากันด้วยแต่ถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะกดไปตรงเป๊ะแน่นอนส่วนถ้าไปเห็นราคาถูกกว่านะครับมันจะเป็นรุ่นตัวที่เขาเรียกอะไรนะย่อมราคาย่อมเยาวกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีฟังก์ชันครบเหมือนอย่างที่ผมรีวิวนะครับนี่ครับทางผู้ผลิตเนี่ยเขาแจ้งมานะว่ามันมีทั้งหมด3รุ่นครับมีรุ่นเบสิกเวอร์ชันนะที่ไม่สามารถต่อผ่าน Wi-Fi หรือว่า Bluetooth อะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็มีรุ่นที่เป็นมัลติสกรีนเวอร์ชันนะแล้วก็มีรุ่นที่เป็น Android 6.0 OS เวอร์ชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเทอร์เฟซหน้าตาก็จะแตกต่างกันด้วยนะตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวที่รีวิวไว้แล้วนานมากนะครับมันคือ Nanotech ตัว D90 นะซึ่ง2,000 กว่าลูเมน 2,000 หรือ 2,500 ลูเมนนะก็ชัดดีครับแล้วก็จอใหญ่นะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเพราะว่ามันก็ตัวใหญ่ตัวเปลี่ยนให้ตัวเล็กลงนะครับเพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องใช้สายนะครับให้มันระโยงระยางแบบเต็มไปหมดเลยนะผมก็อยากจะแบบขี้เกียจต่อสายเหมือนกันนะครับตำแหน่งมาวางแทนที่ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ดีนะอันนี้สาย power อยู่ด้านซ้ายเหมาะกับบ้านผมเลยอ่ะติดตั้งจอแบตเสร็จแล้วครับเราจะวันนี้อาจจะต้องรีวิวกันมืดๆแบบนี้นิดนึงครับจะเห็นว่าเวลาที่เราปรับองศาครับตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันปรับองศาเนี่ยองศาเงยได้แล้วก็องศาก้มได้นะครับซึ่งองศาปกติของผมเนี่ยจะใช้องศาก้มครับเพราะว่าผมตั้งโปรเจคเตอร์อยู่ที่ค่อนข้างสูงนะปกติเราจะตั้งโปรเจคเตอร์ต่ำนะครับคนที่ตั้งสูงเนี่ยจะต้องทำการกลับหัวครับหรือว่าฟลิปโปรเจคเตอร์นะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องฟลิปโปรเจคเตอร์นะครับเราสามารถตั้งสูงแล้วก็ปรับเป็นองศาต่ำได้เลยถ้าเทียบความสว่างกับตัวเดิมครับตัว90ที่ผมเคยรีวิวนะตัวนี้เนี่ยมันก็สว่างกว่านะเพราะมัน 2,500 2,600 ลูเมนมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับซึ่งมันสว่างกว่าตัวนี้ 2,200 ลูเมนความสว่างเนี่ยมันก็จะดรอปลงครับแต่ถ้าถามว่าเราดูในที่มืดนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะอย่างที่บอกครับห้องนี้เนี่ยมันไม่ได้มืดสนิทอย่างที่เห็นนะคือมันมีแสงสว่างครับแต่ว่าภาพก็ยังถือว่าชัดใช้ได้เลยทีเนี้ยผมลองดูนะครับหลังจากเปิดเครื่องเนี่ยอินเทอร์เฟซของตัวนี้จะเป็นโอ้เป็นตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของ Android 6.0 เวอร์ชั่นครับนี่นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครกดลิงก์ไปแล้วไปเจอตัวที่ถูกนะครับระวังนะฮะมันอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวกันก็ได้เดี๋ยวส่วนความชัดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันตอนกลางคืนอีกทีนึงครับว่ามันจะชัดแค่ไหนตอนนี้เนี่ยเรามาทดสอบฟังก์ชันก่อนนะอ่ะอย่างแรกครับผมจะเทสในเรื่องของ Android 6.0 ก่อนนะครับแต่ต้องบอกว่าผมไม่ค่อยใช้อะไรที่เป็น Android แบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้รีโมทได้เลยนะครับรีโมทก็เฮ้ยกดใช้งานง่ายมากนะครับนี่เห็นไหมมีติดตั้งแอปพลิเคชันติดตั้งให้เสร็จเลยนะครับ YouTube Netflix นะครับแชร์ Easy Service iMirror นะครับมี Play Store นะมันคือ Android 6.0 เลยเว้ยเฮ้ยดีนะครับอันนี้นะครับก็คุยง่ายๆครับมันเหมือนเป็นแท็บเล็ตเครื่องนึงเลยนะมันเหมือนเป็นแท็บเล็ตเครื่องเลยนี่คือจะให้ดูขนาดก่อนนะว่าขนาดที่มันใหญ่นะครับนี่เนี่ยครับขนาดใหญ่มากนะเข้าฝาบ้านแล้วนะนะไม่ใช่เล็กนะไม่ใช่เล็กนะเพราะว่าถ้าใครอยากให้ชัดกว่านี้ก็เอาเข้าไปใกล้กว่านี้นะครับมันก็จะชัดขึ้นมาดูนะครับแล้วก็มีเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนเลยนี่ครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าตอนนี้ผมมีอินเทอร์เน็ตละนะครับ Bluetooth นะครับ Bluetooth เนี่ยเราก็สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้เลยนะโอ้แปลว่าแบบนี้เชื่อมต่อได้โหนี่อยู่ทง YouTube ขึ้นมาหมดเลยนี่ตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันขึ้นมาหมดเลยนะปกติเนี่ยต้องต่อสายเนี่ย 3.5 แบบนี้นะครับเข้าโปรเจคเตอร์เพื่อแบบให้ฟังชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้จะต่อ Bluetooth นะฮะ Bluetooth มาแล้วนะครับก็เชื่อมต่อกับลำโพง Bluetooth ซะนะฮะBluetooth connected. โอ้ connect ได้แล้วนะครับง่ายเลยอันนี้ง่ายมากนะออกมาตอนนี้การเชื่อมต่อทั้งหมดเนี่ย
ชื่อมต่อไปแล้วเอาแค่พอใช้งานนะก็มี image setting ด้วยนะครับก็คือปรับแสงปรับสีอะไรต่างๆนะก็ใครอยากจะไปดูฟังก์ชันการปรับแต่งต่างๆนะครับก็ไปดูเองนะทีนี้เอาง่ายๆก่อนนะนี่ยังไม่ต่ออะไรเลยนะเครื่องเปล่าๆนะครับสามารถดู YouTube ได้นะครับนี่เปิดเลยนะครับโอ้นะฮะอยู่ที่ว่าเดี๋ยวจะล็อกอินช่องใครแค่นั้นเองโอเคนะครับตอนนี้ผมยังไม่ล็อกอินนะนี่นะครับเซิร์ชยากไหมดูดิอ๋อคือมันไม่น่าจะพิมพ์ด้วยเสียงได้ครับเพราะมันไม่มีไมค์มีไมค์ไหมฮัลโหลเห็นไหมไม่มีไมค์นะเราพิมพ์ด้วยเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีพิมพ์เอาครับพิมพ์เอาธรรมดานะอยากดูอะไรครับ T3B แล้วกันครับแต่ถ้าใครแบบอยากให้ดีกว่านี้นะไปซื้อพวกแบบคีย์บอร์ดมานี่คือสิ่งที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนกันมาตลอดเครื่องแก้วไม่ใช่ของพิเศษไม่ได้ทำให้เราเหงาเพราะมันไม่ได้แบบแข็งเป็นแบบโลบาฮาเรียเข้าใจไหมเคลือบแก้วเคลือบตั้งเคลือบเซรามิกเคลือบเพชรมันเหมือนกันไงมันเป็นอย่างเดียวกันแล้วเคลือบแก้วก็ไม่ใช่ไม่ดีครับมันดีนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันก่อนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ไม่ใช่กระจกนะครับแต่เป็นพื้นผิวของรถที่เพิ่งลงน้ำยาเคลือบแก้วเสร็จครับเฮ้ยนี่ครับเห็นไหมคือดีมากนะจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ต่อมีเลอร์คงมีเลอร์แคสอะไรแล้วนะเพราะว่าเราสามารถดูทุกอย่างผ่าน YouTube ได้เลยอ่ะแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะเชื่อมต่อผ่านมือถือนะครับดูนะครับคนที่ต้องการจะเชื่อมต่อผ่านมือถือนะเราสามารถใช้ทั้ง Android แล้วก็ iPhone ได้หมดเลยนะครับให้ไปที่ eShare Service นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะพอกดเข้าไปปึ๊บนะครับอ๋อมันจะเป็นการคอนเน็กผ่าน Wi-Fi นั่นเองนะครับ iPhone นะง่ายมากเลยนะครับสไลด์ขึ้นจอเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็กด Screen Mirroring ครับแล้วก็ Easy Share ครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยฮะเฮ้ยง่ายไปเปล่าง่ายมากนะครับนี่ครับจอมือถือขึ้นไปละนะเผื่ออยากเล่นกงเล่นเกมแต่ต้องบอกก่อนนะผมแบบไม่มีเกมอะไรที่แบบมันยากๆซับซ้อนหรอกมีแต่เกมอะไรแบบนี้ง่ายๆนะครับเด็กๆนี่นะจะบอกว่าทุกอย่างมันเชื่อมต่อง่ายมากครับนี่สำหรับคนที่ต้องการจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะต้องบอกก่อนว่า PC ผมไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ของ iOS เอ้ยของ Apple นะครับก็เข้าไปที่เมนูที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็น Mirroring นะแล้วก็เลือกนะครับแชร์ Mirroring แค่นี้ครับจบเสร็จเรียบร้อยฮะง่ายมากนะทีนี้อยากจะทำอะไรอ่ะพีทรงพีเซตนะครับรูปหรือว่าสไลด์อะไรต่างๆนะเราสามารถเอาแบบขึ้นจอได้หมดเลยนะครับก็เป็นจอคอมพิวเตอร์เราแบบจอใหญ่ๆบนกำแพงแบบนี้เลยนะใครจะดูหนังดูหนังอะไรก็ได้นะสบายสบายเลยคือสรุปไอ้พวกสายเชื่อมต่อที่เขาให้มาพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องใช้นะเพราะมันสามารถมิเรอร์ลิงได้นะครับสำหรับ Android นะครับถ้าต้องการเชื่อมต่อเนี่ยให้เราสแกน QR code ครับที่อยู่ตรงมุมก่อนนะฮะหรือถ้าใครสแกน QR code แล้วไม่ได้นะครับก็ให้พิมพ์ตามนี้เลยนะ http://192.168.1.13:8000 ครับแล้วก็จะเจอหน้านี้ขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นครับให้เราเลือกกดครับแล้วก็กด eShare for Android ครับก็ดาวน์โหลดไฟล์ install ให้เรียบร้อยนะครับ Android ก็จะวุ่นวายนิดนึงนะจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้ต้องการจะโชว์รูปจากโทรศัพท์มือถือเราดูผ่านแบบตัว Android 6ในเครื่องก็ได้นะครับครับแล้วเราก็กด Mirroring ครับแล้วหลังจากนั้นครับจอ Android ก็จะขึ้นจอขึ้นสู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมีดินสอด้วย มีเมาส์สอไว้ทำอะไรฮะเป็นเมาส์อ่ะสำหรับ Android ครับก็จะมีลูกเล่นเพิ่มมานะครับเป็นดินสอครับนะดินสอทำอะไรได้ด้วยนี่ฮะ
นี่ครับเลือกสงเลือกสีได้ด้วยนะแล้วก็เฮ้ยเหมือนอันเนี้ยอะไรนะ Samsung Galaxy Note อ่ะเราสามารถเขียนตัวหนังสือครับใช้นิ้วเขียนนี้เลยนะเออตอนนี้กลายเป็น Samsung Galaxy Note ไปแล้วครับเฮ้ยโอเคเลยอ่ะโอเคสนุกดีสนุกดีและที่เจ๋งกว่านั้นครับมันเขียนบนวิดีโอได้ด้วยเขียนโน้ตบนวิดีโอได้ด้วยดูดิเฮ้ยเออนะครับคนที่อยากจะเอาไปทำสำหรับใช้งานพรีเซนต์นะเวิร์กตัวนี้เวิร์กนะครับสมค่าที่เสียเวลาโหลดมานะของ Android เนี่ยครั้งต่อไปครับที่เราจะเข้านะครับเราจะมีไอคอนแบบนี้อยู่บน Android แล้วนะครับก็เรากดไอคอนนี้เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะเชื่อมต่อง่ายขึ้นในครั้งต่อไปครับมันสามารถมิเรอร์ย้อนกลับครับเอาจอโปรเจคเตอร์มาแสดงบนมือถือได้ด้วยเอาสิเด็ดกว่านั้นครับ Android ฮะแปลงร่างเป็นรีโมทได้ด้วยครับนี่ไปเลือกทัชใช่ไปเลือกทัชแล้วก็มีเป็นปุ่มรีโมทก็ได้นะครับทีนี้เวลาเราจะพิมพ์เราจะใช้อะไรอย่างนี้เราก็จะใช้มือถือคุณกล้วยนะครับเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการดูโปรเจคเตอร์แล้วสำหรับในส่วนของ Android ครับก็จะเป็น Android 6.0 นะครับมี RAM 1GB แล้วก็ ROM อยู่ที่ 8GB ครับสำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับในการดู YouTube นะต้องบอกก่อนว่ามันดูได้แค่ YouTube TV เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถ Sign In เข้าไปได้ด้วยนะเออใครมีวิธี Sign In บอกผมหน่อยนะผมลองหาหลายวิธีละไม่สามารถเข้าได้จริงครับเพราะว่าไม่มีโหมด Sign In ครับหรือบางครั้งมันขึ้นโหมด Sign In มานะก็ Sign In ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปัญหาของอุปกรณ์นะดังนั้นเนี่ยแล้วก็ผมลองโหลดแอปพลิเคชันที่เป็นตัว YouTube ธรรมดานะครับมานะก็ไม่สามารถเปิดได้ครับนะเนื่องจากอุปกรณ์เนี่ยไม่รองรับการ Sign In ในแอปพลิเคชันนะครับต้องเสียใจด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะว่าเกมหรือว่าอื่นๆที่ต้องไซน์อินเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าแต่แน่นอนคือโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ดู YouTube TV ได้ครับผมฉายเนี่ยจอขนาดประมาณ3เมตรครับเวลามืดๆเนี่ยภาพก็ชัดประมาณนี้นะใครอยากได้ก็สั่งได้เลยครับจากลิงก์ที่ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ